ประดับชุบนี่คือเขาเรียกว่าเป็นไฟบังคับเลยนะเขาเจ๊โหดมากประดับชุบนี่ต้องมีทุกคนมาตาลี่ยกขึ้นไปเลยซัดไปเลยวัดดวงไปเลยผมไม่รู้นะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงผมมันช่วยอีโร่สายดุลกับสายไกลไงผมเลือกมาแบบเนี้ยแต่ใครจะเล่นไซอินเล่นอะไรผมไม่รู้อันนี้ผมวัดอย่างเดียวน่าจะสามสี่รอบอ่ะถ้าไม่ยอมก็เราก็ยอมใครก็ได้ไม่รู้อ่ะคือถ้าเจ๊มันเหลือตัวสุดท้ายอ่ะเขาจะโหดไงแต่ยังไงก็คือเขาก็เหลือตัวสุดท้ายอ้าวไปกดก่อนยานเข้าเอ้ยมึงตีดิเพราะยังไงเขาก็เหลือตัวสุดท้ายอ่ะอีกชีวิตหนึ่งเขาเรียกเขาเหมาหมดอ่ะดูดิไม่ยังไงเจฟเตอร์บุ๊กนี่ก็ไปดิชบชีวิตนี่ไงเจฟรอดไหมล่ะ